โออิวะผีญี่ปุ่นที่น่าเห็นใจที่สุดโออิวะเป็นชื่อหญิงสาวที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยเอโดะหรือประมาณ 200-300 ปีที่แล้วเธอนั้นเป็นหญิงสาวสวยของลูกคนมีชาติมีตระกูลและร่ำรวยตั้งแต่ที่เธอเริ่มเป็นสาวมีบรรดาชายมากมายมาหลงใหลเธอแต่เธอไม่เคยชายตาแลชายเหล่านั้นเลยจนวันหนึ่งเธอได้เจอกับอิเมมอนซามูไรหนุ่มเธอตกหลุมรักชายคนนี้และทั้งคู่ตกลงอยู่ด้วยกันโดยหารู้ไม่ว่าซามูไรคนนี้เพียงแค่หวังในทรัพย์สินเงินทองของตระกูลของเธอเท่านั้นทั้งคู่ใช้ชีวิตผ่านไปโดยดูเหมือนราบรื่นแต่อยู่มาวันหนึ่งโออิวะเกิดล้มป่วยลงโดยฝ่ายสามีก็ตามหาหมอหรือหายารักษาต่างๆนานาแต่จนแล้วจนรอดโออิวะก็ไม่หายสักทีดังโชคชะตากันแกล้งโออิวะซามูไรหนุ่มเริ่มที่จะเหนื่อยกับการต้องมาดูแลคนป่วยอย่างเธอวันหนึ่งเจ้าซามูไรคนนี้ได้พบรักกับหญิงสาวคนใหม่ซึ่งเธอเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองเดียวกันเขาได้วางแผนกับตาของผู้หญิงคนใหม่โดยเอายาพิษชนิดอ่อนๆให้โออิวะกินทุกๆวันโดยที่เธอไม่รู้ตัวพอด้วยความที่เธอรักสามีของเธอจึงยอมดื่มน้ำนั้นทุกๆวันโดยที่เธอไม่คิดอะไรแต่หารู้ไม่ว่ายานั้นคือยาพิษที่ค่อยๆบั่นทอนร่างกายของเธอให้อ่อนแอลงทุกวันและที่สำคัญฤทธิ์จากการดื่มยาพิษเป็นเวลานานนั้นทำให้ใบหน้าครึ่งซีกของเธอเริ่มเพี้ยนและเป็นแผลและเริ่มเสียโฉมลงเรื่อยๆโดยที่เธอไม่ระแคะระคายในการกระทำของสามีเลยและที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดในตอนนั้นเธอก็ตั้งครรภ์อยู่ด้วยและตัวสามีเธอเองก็รู้ดีเวลาผ่านไปสามีเธอเห็นว่าโออิวะไม่ตายสักทีจึงหาเรื่องฆ่าเธอทิ้งเสียเพื่อที่จะได้ไปเสวยสุขกับเมียใหม่เร็วๆวันหนึ่งในขณะที่โออิวะนอนล้มป่วยอยู่ในห้องสามีเธอได้พาเมียใหม่มาที่บ้านโออิวะเกิดเอะใจจึงได้ลากสังขารที่ป่วยๆแอบไปส่องดูข้างประตูในที่สุดเธอก็เห็นภาพบาดตาบาดใจเธอทรุดลงต่อหน้าชูรักและสามีของเธอพร้อมทั้งค่ำครวญว่าเจ้าทรยศข้าเขาทรยศค่ะสามีของเธอตกใจและประกอบกับความคิดที่จะฆ่าเธอทิ้งอยู่แล้วทันใดนั้นเจ้าซามูไรชั่วใช้ดาบฟันที่ร่างกายของโออิวะตายอย่างอนาถและทรมานสามีของโออิวะกลัวจะถูกชาวบ้านครหาว่าฆ่าเมียเพื่อไปเสวยสุขกับหญิงอื่นจึงสร้างเรื่องว่าโออิวะนั้นเป็นชู้กับชายรับใช้ในบ้านและได้ฆ่าชายคนนั้นตามไปและผูกมัดกับประตูพร้อมกับโออิวะเอาไปทิ้งลงแม่น้ําในที่สุดเจ้าซามูไรคนนั้นก็ได้แต่งงานอยู่กินกับเมียใหม่ทันทีแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันเจ้าซามูไรอิเอมอนเริ่มนอนไม่หลับจิตใจเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและมีอยู่คืนหนึ่งเขาได้สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเหตุได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นอิเมมอนจึงเดินไปจุดตะเกียงเพื่อจะหาต้นตอของเสียงว่ามีใครมานั่งร้องไห้ในเวลาดึกสงัดเช่นนี้แต่ทันใดที่ไฟสว่างขึ้นเจ้าอิเมมอนค่อยๆแงนหน้ามองขึ้นไปบนเพดานตามเสียงนั้นภาพที่ซามูไรชั่วได้เห็นนั้นเป็นอะไรที่ชวนสยองยิ่งนักภาพนั้นคือโออิวะถูกตึงติดกับประตูห้อยตองแต่งสติของอิเมมอนเตลิดอย่างสุดขีดพยายามที่จะใช้ดาบฟันร่างนั้นอย่างสเปะสปะแต่ทว่าดาบนั้นกลับแกว่งไปโดนศีรษะของภรรยาใหม่ตายอย่างน่าสยดสยองเขาตกใจจึงวิ่งเสียสติไปบ้านพ่อตาแต่ในระหว่างที่วิ่งไปนั้นโคมไฟข้างทางกลับกลายเป็นหน้าชายคนรับใช้ที่ถูกเขาฆ่าและใส่ร้ายว่าเป็นชู้กับเมียตัวเองและหน้าโออิวะเขาจึงได้ใช้ดาบฟันโคมไฟนั้นแต่ทว่าโคมไฟที่เขาเห็นคือพ่อตาของเขานั่นเองณตอนนั้นสติของเขาหายไปหมดสิ้นเขาหนีไปในป่าคลุ้มคลั่งเพราะไปทางไหนก็เจอแต่หน้าโคมไฟหน้าโออิวะตามหลอกหลอนทุกทิศทุกทางจนตอนเช้าหลังจากหลับไปพอหมดแรงและตื่นขึ้นมาเขาได้ไปตกปลากินเพื่อประทังความหิวที่ลำธารแห่งหนึ่ง
แต่เบ็ดเจ้ากรรมดันไปเกาะเอากับประตูที่ตึงร่างโออิวะเอาไว้เขาตกใจร้องวิ่งไปทั่วเมืองและสารภาพผิดว่าฆ่าโออิวะจนพี่ชายของโออิวะมาได้ยินเข้าจึงฆ่าเจ้าซามูไรอีเอมอนทิ้งเสียเหตุการณ์ที่น่าแปลกคือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเธอล้วนจบชีวิตลงทั้งสิ้นซึ่งถือว่าเธอได้แก้แค้นจนหมดแม้ปัจจุบันเรื่องราวของโออิวะจะผ่านไป200กว่าปีแล้วแต่เรื่องราวที่โด่งดังของเธอยังถูกเล่าขานต่อมาในหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นและได้ถูกนำไปถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆและช่วงที่เรื่องโออิวะโด่งดังที่สุดคือการเอาไปแสดงในรูปแบบละครคาบุกิและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งปัจจุบันชาวญี่ปุ่นได้สร้างศาลเจ้าเอาไว้ที่มีชื่อว่าศาลโออิวะไว้เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่นำมาบอกเล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ